小心，注意安全，注意安全。ไต้หวันต้องเผชิญกับเรื่องอื้อฉาวด้านอาหารครั้งใหญ่เมื่อมีผู้ประกอบการเห็นแก่ได้นำน้ำมันเก่ามาย้อมแมวแปรรูปขายต่อให้กับบริษัทด้านอุตสาหกรรมอาหารโดยล่าสุดวันนี้ทางการไต้หวันได้บุกรวบตัวนายเหวยอิงชุนผู้บริหารคนสำคัญของบริษัททิงซิงอินเทนชันแนลกรุ๊ปที่เป็นตัวการนำน้ำมันเก่าใช้แล้วมาผสมกับน้ำมันปกติเพื่อขายต่อให้กับผู้บริโภคหลังจากทางการไต้หวันเดินหน้ากวาดล้างและทลายแหล่งผลิตน้ำมันไม่ได้มาตรฐานจนจับได้แบบคาหนังคาเขาประธานกลุ่มบริษัททิงซิงจึงออกมาประกาศต่อสาธารณชนว่าจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่และจะก้าวออกจากวงการตลาดน้ำมันพร้อมประกาศบริจาคเงิน100ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้รัฐบาลนั้นนำไปจัดระบบความปลอดภัยด้านอาหารนี่นะเป็นความอื้อฉาวในแวดวงธุรกิจน้ำมันครั้งที่2ของไต้หวันหลังจากเดือนกันยายนที่ผ่านมาทางการไต้หวันตรวจพบว่าโรงงานผลิตน้ำมันรายใหญ่ของประเทศอย่างเฉียงกว้านได้ผลิตน้ำมันเจือปนสารพิษแล้วนำไปขายต่อให้กับโรงเรียนร้านอาหารบริษัทผลิตอาหารต่างๆโดยมีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างน้อย 1,200 แห่งด้วยกันสำหรับน้ำมันเจือปนสารพิษดังกล่าวนั้นผลิตขึ้นจากกากอาหารในท่อระบายน้ำและน้ำมันฟอกหนังมาผสมกับน้ำมันหมูซึ่งแพทย์ระบุว่าน้ำมันเจือปนสารพิษนี้จะทำให้ผู้บริโภคเป็นมะเร็งได้น้ำมันเจือปนสารพิษเหล่านี้ได้ถูกนำไปผลิตต่อเป็นสินค้าหลายประเภทด้วยกันทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวและของฝากชื่อดังของไต้หวันรวมแล้วกว่า8ล้านรายการกรณีดังกล่าวนั้นได้สร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนชาวไต้หวันเป็นอันมากที่ต้องเผชิญกับความไม่ปลอดภัยทางด้านอาหารจนเมื่อ2สัปดาห์ก่อนรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขไต้หวันต้องตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบรดาสิริสายพิรุณทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน